กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ KKP Focus นะคะสำหรับวันนี้ช่วงของกูรูโต๊ะกลมค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะเดือนสุดท้ายของปีทำการ2560แล้วนะคะภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปมีอะไรที่ต้องจับตากันต่อนะคะกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์พัทระจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมเรียนถามคำถามแรกเลยนะครับผมในเดือนที่แล้วท่านอาจารย์ปูพื้นชัดเจนในเรื่องของการปฏิรูปภาษีของสหรัฐว่าค่อนข้างยากนะครับว่าเป็นไปได้คราวนี้เนี่ย development จนถึงในปัจจุบันโดยเฉพาะในเดือนธันวาเนี่ยซึ่งนอกจากเรื่องของการปฏิรูปภาษีแล้วรวมไปถึงเรื่องของการที่จะต่ออายุเรื่องของบัดเจ็ตนะฮะหรืองบประมาณเนี่ยท่านอาจารย์มองว่าทั้ง2เรื่องนี้สามารถที่จะผลักดันไปมากน้อยได้แค่ไหนครับผมคือมันต้องผลักดันนะฮะไม่ผลักดันก็เดือนสุดท้ายของปีแล้วนี่ ใช่ไหมครับคราวที่แล้วเราคุยกันว่าจะมีร่างของการปฏิรูประบบภาษีออกมาก็มีออกมาจริงๆก็คือร่างของสภาล่างซึ่งผ่านสภาแล้วนะครับก็มีสาระอย่างหนึ่งเรื่องร่างของวุฒิสภาเนี่ยผ่านคณะกรรมการมาแล้วแล้วอาจจะเดี๋ยวรีบทำให้ผ่านวุฒิสภาได้ด้วยนะครับภายในไม่กี่วันข้างหน้าเพราะว่าเวลามันเหลืออยู่น้อยมากเทียนมากค่ะใช่คราวนี้ปัญหาก็คือว่าสองร่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันในสาระสำคัญหลายๆเรื่องเลยนะครับ อย่างเช่นสาระของสภาล่างเนี่ยก็จะบอกว่าให้ลดภาษีรายได้นิติบุคคลนะครับให้มีผลลงเหลือจาก35ถึง20มีผลบังคับใช้ปีหน้าเลยของสว.เนี่ยบอกว่าไม่เอามีผลบังคับใช้ปี2019อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นมีการเอาเรื่องของการรีทิวโอบามาแคร์แล้วการพยายามยกเลิกบางส่วนของกฎหมายประกันสุขภาพเนี่ยใส่เข้าไปในส่วนของวุฒิสภาใช่ไหมครับแล้วก็มีความแตกต่างกันอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับครับตลอดจนประเด็นสำคัญที่ว่าร่างของพรรครีพับลิกันซึ่งตอนนี้เขาไม่เอาเดโมแครตเข้ามาเกี่ยวเลยเขาเอาเสียงของเขาอย่างเดียวเนี่ยข้างมากเป็นร่างที่ทำให้รัฐบาลอเมริกาจะขาดดุลงบประมาณสร้างต้องสร้างหนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.5 ล้านล้านใน10ปีข้างหน้าครับนะครับอันนี้เป็นผลของการลดภาษีเลย okay. ที่สำคัญก็คือว่าลดภาษีอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผลประโยชน์ตกกับบริษัทเพราะว่ามีการคำนวณได้ว่า1ล้านล้านเป็นผลมาจากการลดภาษีให้บริษัทนะครับที่จะขาดดุลก็ประมาณอีก 500,000 ล้านเนี่ยคือที่จะขาดดุลเพราะการลดภาษีให้กับบุคคลธรรมดาเราอย่างนั้นแล้วร่างของวุฒิสภาเนี่ยเยอะมากร่างของวุฒิสภาเนี่ยก็ยังมีบางส่วนที่แอบตุบติกเอาไว้อีกคือส่วนที่ลดภาษีให้กับบุคคลเนี่ยจะหมดอายุลงหลัง10ปีแล้วก็ภาษีของบุคคลบางกลุ่มเนี่ยกลับขึ้นไปใหม่แต่ว่าภาษีของภาคบุคคลนิติบุคคลเนี่ยจะลดลงอย่างถาวรฉะนั้นก็มีความเสี่ยงนะครับว่าคนจะมองได้ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นการลดภาษีให้คนรวยซึ่งฝ่ายเดโมแครตก็คงจะถล่มประเด็นคืออย่างนี้ครับจะต้องหนึ่งทั้งโน้มน้าวประชาชนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมโดยริพับลิกันจะบอกว่าทำไปแล้วบริษัทต่างๆเขาจะจ้างงานมากขึ้นขยายการผลิตลงทุนทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูทำให้ประชาชนร่ำรวยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าอันนี้จริงๆการลดภาษีให้คนรวยแล้วคนรวยก็จะเก็บเงินเอาไว้นะครับหรือว่าบริษัทพอมีกำไรเยอะๆก็แทนที่จะไปลงทุนก็ไปทำแชร์บายแบ็กก็ไปปล่อยดีเวเดนไปเพิ่มดีเวเดนนะครับเพิ่มเงินปันผลซึ่งก็ไม่ตกสู่ประชาชนเพราะว่าคนที่ถือหุ้นก็คือคนรวยส่วนใหญ่แก็บมันก็จะยิ่งกว้างขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจนนั่นเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือสาระสำคัญของร่างของวุฒิสภากับของสภาผู้แทนราษฎรแตกต่างกันมากฉะนั้นสองต้องตั้งคณะกรรมการร่วมให้ทำสองร่างให้เหมือนกันแล้วยังต้องนำไปให้เสนอให้มีการลงคะแนนเสียงผ่านทั้งสองสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างต้องทำให้เสร็จภายในประมาณสักวันที่20ธันวาซึ่งเหลือเวลาน้อยมากทันเหรอคะอาจารย์เอาจริงๆไม่รู้ล่ะข้อดีที่เขามองที่นักลงทุนมองว่า
จะต้องทำให้ได้เพราะว่า Republican รู้ว่าถ้าปีนี้ทั้งปีไม่มีผลงานเลยคือไม่ผ่านกฎหมายนี้ไปสงสัยเลือกตั้งปลายปีหน้าพังแน่ๆนะครับฉะนั้นทุกคนก็ยังคาดหวังกันอยู่ว่าเดี๋ยวต้องมีอะไรคลอดออกมานะครับที่ดร.ออสตินถามมันจะมีไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันจะมีประดังมาอีก2เรื่องก็คือเรื่องที่ว่าคือรัฐบาลเขาจะมีงบประมาณใช้ถึงวันที่8ธันวาเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเขาผ่านกฎหมายงบประมาณให้มีเงินเหลือเท่านั้นซึ่งก็แปลว่าในขณะเดียวกันสภาทั้งสองสภาจะต้องพยายามผ่านกฎหมายเพิ่มงบประมาณไม่งั้นรัฐบาลจะชัตดาวน์เหมือนสมัยที่เราเคยเห็นก่อนหน้านะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเพดานหนี้อีกซึ่งเต็มเพดานอีกด้วยงั้นก็เลยจะมีกฎหมาย3เรื่องนะที่ต้องจัดการพร้อมๆกันในช่วงที่มันมีเรื่องของการเมืองด้วยเพราะแน่นอนเดโมแครตพรรคเดโมแครตต้องการจะสกัดดาวรุ่งใช่ไหมครับใช่ก็เป็นไปได้ว่าเดโมแครตจะไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยซึ่งอาจจะทำให้รัฐบาลไม่สามารถจะผ่านกฎหมายก็ประมาณแล้วก็เปิดรัฐบาลให้ทำการต่อไปได้ยากหรือไม่ได้เลยตอนวันที่8ธันวาเป็นต้นไปชัตดาวฉะนั้นสรุปสำหรับนักลงทุนคือว่าความผันผวนของค่าเงินความผันผวนของตลาดหุ้นคงจะมีมากโดยการติดตามข่าวที่เปลี่ยนไปวันต่อวันนะครับในเรื่องของกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้ที่ผมว่าวันนี้ก็4แล้วนะคะ8ก็อีกแค่4วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความผันผวนมันก็จะคงจะต้องมีมากอันนี้เราพักเรื่องทางด้านนโยบายการคลังก่อนมาดูการเงินบ้างค่ะอาจารย์ก็คือจริงๆแล้ววันเดือนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าก็คือเดือนสุดท้ายของการประชุมหลายธนาคารมากแทบจะทุกประเทศเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเฟดเอง ECB นะคะกนง.ของเราก็ด้วยนะ BOJ แล้วก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยทีนี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการประชุมของธนาคารกลางแล้วก็การเดินนโยบายทางการเงินของเขามาในถึงช่วงโค้งสุดท้ายนี้แล้วอะค่ะครับก็ในกรณีของอเมริกาก่อนอย่างที่เราทราบนะจ๊ะเนี่ยเจเลนเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาจะไม่ขอ เป็นคณะกรรมการของนโยบายการเงินของอเมริกาต่อเนื่องไปทั้งที่เทอมในฐานะคณะกรรมการเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยยังอยู่ต่อไปได้แต่ผมไม่ได้เป็นผู้ว่าเพราะว่าเขากำลังตอนนี้ช่วงเป็นช่วงที่กำลังพยายามรับรองผู้ว่าคนใหม่ในเจอร์มี่พาวเวลเยเลนก็บอกว่าไม่เอานะครับก็คงมีการตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นคนใหม่พาวเวลเนี่ยจะมองภาพเหมือนกับเยเลนหรือไม่อย่างไรสรุปคือว่าน่าจะมองเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจคือว่าเยเลนเขาก็เลยไปพูดที่สภาโดยเหมือนกับอะไรนะกล่าวอำลาแล้วก็กล่าวเปิดใจด้วยนะครับกล่าวเปิดใจถ้าใครไปตามดูเนี่ยนอกจากนั้นยังไปให้สัมภาษณ์คุยที่อังกฤษด้วยนะครับกับเมอร์เวนคิงอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติของอังกฤษด้วยแกก็เปิดใจตรงๆว่าหนึ่งนะครับไม่รู้ทำไมเงินเฟ้อไม่มาทั้งที่เยเลนเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเงินเฟ้อไม่มานี่หมายความว่าเงินเฟ้อราคาสินค้าและบริการไม่เคยขึ้นแต่ยังก็เปิดใจว่าแต่ราคาสินทรัพย์ขึ้นมากเลยหุ้นแพงนะครับก็เป็นอะไรที่มันแปลกก็ว่าหุ้นแพงแต่ราคาสินค้าอื่นไม่ค่อยแพงนะครับอีกอันนึงก็คือยอมรับว่าหลักฐานต่างๆที่อเมริกาสะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานเนี่ยตึงตัวมากจริงๆการว่างงานมีอยู่แค่ 4.1% ค่ะแต่เงินเดือนไม่ค่อยขึ้นขึ้นนะครับขึ้นบ้างแล้วตอนหลังก็มีการบ่นว่าตลาดแรงงานตึงเหลือเกินแล้วก็ต้องขึ้นเงินเดือนแต่น้อยกว่าปกติมากๆนะครับน้อยกว่าปกติมากๆซึ่งเป็นจุดที่เยเลนเองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ยังตอบคำถามไม่ได้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นต่อมาที่ ECB ก็ทำนองเดียวกันนะครับ ECB เองก็คงจะเริ่มลดทอนคือย้ำเรื่องการลดทอน QE ต่อเนื่องแต่อาจจะพูดถึงการยุติ QE ไปได้ในที่สุดนะครับในปีหน้าฉะนั้นในกรณีของ ECB เนี่ยก็เริ่มจะค่อยๆลดทอนเหมือนกันเศรษฐกิจ ECB ดีโตดีกว่าคาดเงินเฟ้อกระเตื้องบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับประเทศที่เหลืออยู่ประเทศเดียวที่อยากทำ QE ต่อเนื่องก็คือญี่ปุ่นธนาคารกลางของญี่ปุ่นภาพโดยรวมๆก็เป็นอย่างนั้นค่ะก
ค่ะคุณผู้ชมคะเราเห็นภาพรวมกันไปแล้วนะคะทั้งในฝั่งของสหรัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยุโรปเองค่ะมีอีกหนึ่งปัจจัยถ้าเกิดใครติดตามตั้งแต่ต้นปีแล้วก็คือเรื่องของ Brexit นี่มาถึงท้ายปีแล้วนะคะเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วก็อีกหนึ่ง movement ที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของจีนติดตามหาคำตอบได้ในช่วงหน้าค่ะ